ายเป็นกระแสต่อเนื่องตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะคะที่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3ค่ะได้ตัดสินใจยุติการออกอากาศละครเหนือเมฆ2แบบไม่มีตอนจบนะคะการตั้งคำถามต่อกรณีนี้ก็ถูกจุดขึ้นมาไม่ต่างจากการจุดพลุนะคะแล้วก็ถูกขยายเป็นประเด็นทั้งในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อกระแสหลักชนิดที่เรียกว่าเกินกว่าที่หลายคนจะคาดคิดนะคะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้กสทช.ซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องเรียกผู้บริหารช่อง3เข้ามาชี้แจงนะคะขณะเดียวกันกรณีที่เกิดขึ้นทางด้านของนักนิเทศศาสตร์ก็มองว่าอาจจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้หลังจากนี้สังคมไทยยังคงต้องเสพละครน้ำเน่าวนเวียนต่อไปอีกค่ะเพราะทางผู้ผลิตและสถานีโทรทัศน์คงไม่ต้องการให้เกิดแรงกดดันอย่างเช่นนี้อีกค่ะผมขอเสนอให้โครงการส่งดาวเทียมดวงใหม่เป็นวาระเร่งด่วนประจำวันนี้เราจะต้องพิจารณาผ่านโครงการนี้เพื่อหาบริษัทจัดซื้อเป็นกรณีพิเศษเพราะถ้าคิดที่จะทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องมันไม่มีวันที่จะสำเร็จในฐานะนายกรัฐมนตรีฉันไม่มีวันยอมที่จะให้ใครมาทำร้ายประเทศเป็นอันขาดขอให้ความชั่วความเลวที่เกาะกินอยู่บนผืนแผ่นดินนี้สูญหายพ่ายแพ้แก่พระบารมีของคุณงามความดีที่ปกปักรักษาประเทศไทยบทสนทนาส่วนหนึ่งจากละครเรื่องเหนือเมฆภาค2ที่ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกอินเทอร์เน็ตสะท้อนว่าเป็นละครน้ำดีที่สะท้อนถึงคุณธรรมจริยธรรมในแวดวงของการเมืองกลุ่มทุนใหญ่และผลประโยชน์ควบคู่กับการยกย่องและเชิดชูความดีงามซึ่งไม่ควรถูกระงับออกอากาศกระทันหันในระหว่างที่ยังไม่จบบริบูรณ์การเปลี่ยนผังรายการกระทันหันของช่อง3ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้กสทช.รับทราบตามที่เคยทำข้อตกลงกับกสทช.ว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงผังรายการจะต้องแจ้งล่วงหน้า2สัปดาห์ซึ่งกรรมการกสทช.ที่รับผิดชอบด้านผังและเนื้อหารายการระบุว่าได้สอบถามไปทางผู้บริหารช่อง3แล้วพบว่าทางช่อง3ตรวจสอบกันเองและพบเนื้อหาบางช่วงขัดต่อมาตรา37พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ปีพุทธศักราช2551จึงตัดสินใจยุติออกอากาศเองและในวันที่7มกราคมนี้กสทช.สั่งให้ทางช่อง3เข้าชี้แจงเหตุผลเป็นทางการผมคุยกับผู้บริหารเหมือนระดับสูงเหมือนกันเนี่ยนะฮะที่ช่อง3เขาก็ไม่อยากให้ความเห็นในประเด็นเฉพาะว่ามันขัดตรงไหนขัดยังไงแต่เขาก็บอกว่าถ้ามันขัดกับมาตรา37เนี่ยเขาก็จะระงับไม่ให้ออกอากาศแต่ว่าสุ่มเสี่ยงตรงไหนเนี่ยเขาคงไม่อยากพูดหรอกครับผมถามเขาไม่อยากบอกในข้อความกฎหมายมาตรา37เกี่ยวข้องกับการห้ามออกอากาศที่มีเนื้อหาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือมีเนื้อหากระทบต่อความมั่นคงของรัฐกระทบต่อความสงบเรียบร้อยกระทบต่อศีลธรรมอันดีงามและลามกอนาจารโดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตรวจสอบและระงับการออกอากาศและหากไม่ดำเนินการก็ให้กรรมการในที่นี้หมายถึงกสทช.มีสิทธิ์สั่งการหรือตั้งกรรมการสอบสวนได้มุมมองของคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เห็นว่าเหนือเมฆจัดอยู่ในละครประเภทน้ำดีและการยุติออกอากาศอาจมีวาระซ่อนเร้นให้สังคมกังขาว่ามีอำนาจรัฐะแทรกแซงหรือไม่หรือต่อให้ไม่ใช่แต่การยุติออกอากาศเช่นนี้ก็ไม่เป็นผลบวกต่อฝ่ายรัฐะซึ่งส่วนตัวยังเห็นว่าเนื้อหาละครไม่มีอะไรไม่เหมาะสมตามที่ช่อง3ชี้แจงกับกสทช.และเห็นว่าช่อง3ก็ควรชี้แจงกับสังคมเพื่อให้เกิดความกระจ่างในความรู้สึกพี่คือมันไม่ได้ส่อเสียดอะไรนักหนาพี่แต่ว่าอาจจะถ้าเกิดว่าคนเนี่ยมาดูเป็นท่อนๆเป็นช่วงๆมันอาจจะเห็นเป็นบางตอนอย่างเช่นเรื่องสัมปทานดาวเทียมรู้สึกสะเทือนใจไปหรือเปล่าคือถ้าดูทั้งหมดแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมันก็สอนคนมันไม่ได้ถึงกับจะเข้ามาตรา37และในอนาคตก็มีแนวโน้มว่าละครไทยจะยังคงวนเวียนอยู่กับวิถีความเป็นละครน้ำเน่าต่อไปเพราะผู้ผลิตละครหรือสถานีต่างก็ย่อมไม่ต้องการเผชิญต่อแรงกดดันหรือถูกประท้วงหากนำเสนอออกไปรวมทั้งยังมีปัจจัยสำคัญจากการทำสัญญากับสถานีหรือการที่สถานีทำสัมปทานกับหน่วยงานรัฐก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องควบคุมหรือเซ็นเซอร์รายการของตัวเองก่อนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับองค์กรหรือเผชิญต่อแรงเสียดทานที่อาจเกิดขึ้น
ลักษณะที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับการเมืองมากๆจะพบกับสังคมไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยสังคมไทยรับได้นะแต่ว่ารัฐบาลอาจจะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นในลักษณะของการเลี่ยงก็คือไปหามุมที่เป็นดราม่าไปซะอย่างเช่นเรื่องของม้ามวยหวยหม้อที่ทำให้กระตุ้นเรตติ้งขึ้นมาปัญหาใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีไม่ได้เขียนไว้แล้วมันเกิดขึ้นคือเรื่องเฮสปีดการใช้สื่อเนี่ยไปทำให้เกิดความแตกแยกทางความคิดในเรื่องทางการเมืองจริงๆแล้วความต่างทางความเห็นเนี่ยมีได้นะครับแต่เวลาออกอากาศเนี่ยเราจึงเน้นว่าเกณฑ์ใหม่เนี่ยเราเน้นว่าเวลาคุณจะพูดอะไรเนี่ยมันต้องมีรูปธรรมประกอบนะครับแล้วก็ต้องอยู่บนฐานข้อเท็จจริงอะไรทำนองเนี้ยซึ่งน่าสนใจแล้วก็น่ากังวลมากกว่าเรื่องเก่าๆเขาคงไม่มีใครไปออกอากาศล้มล้างการปกครองนักวิชาการและกสทช.ยังเห็นสอดคล้องกันว่าการตื่นตัวของประชาชนและผู้ชมละครกรณีละครเหนือเมฆ2ถูกยุติลงแบบไม่มีตอนจบสะท้อนผ่านความเห็นหลากหลายในสื่อสังคมออนไลน์จนขยายสู่สื่อกระแสหลักจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเนื้อหาคุณภาพละครทีวีในอนาคตภัทรพรตันงามไทย PBS รายงาน